ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้พบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับกับวันที่24มิถุนายนนะฮะจัดการสดๆ24มิถุนายนนี่ตกลงเป็นวันชาติหรือเปล่าเป็นวันชาติมาก่อนครับเอาเป็นมาก่อนครับก่อนจะเปลี่ยนในยุคจอมพลสฤษดิ์ครับยุคจอมพลสฤษดิ์เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงความสำคัญของ24มิถุนายนเนี่ยก็คือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองครับนะครับจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับครับสมัยนั้นเรียกระบอบรัฐธรรมนูญนี่แหละครับตอนนั้นระบอบรัฐธรรมนูญครับคำขวัญก็ยังเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญนะมีต่อท้ายประชาชนด้วยบางยุคครับแล้วก็เป็นวันที่จริงๆน่าคิดถึงเจตนารมณ์ของคณะราษฎรครับครับว่าต้องการที่จะสร้างอะไรในประเทศไทยจริงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมบ้างไปแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีต่อมีหลายอย่างครับวันนี้ รวมทั้งที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับวันนี้ครับเป็นงานรัฐศาสตร์ชุมนุมฮะก็เป็นการพูดคุยกันในหมู่นักรัฐศาสตร์ที่ประมาณหลัก4แล้วยังไม่ถึงหลัก4ฮะคือไม่เอาพวกเลยหลัก4ไปดอนเมืองอะไรแล้วนี่ไม่เอาแล้วนะครับเช้าเป็นงานสัมมนามีหลายเปเปอร์ครับแล้วก็บ่ายเป็นการพูดถึงบทบาทของรัฐศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองฮะมีผมมีจาวิโรจน์ครับนะครับตามไปฟังได้ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านครับอ๋อมีหลายท่านนะก็เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยณเวลานี้ด้วยครับผมแล้วก็สิ่งที่ได้มาตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันครับนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะครับอาคารประชาธิปกรำไพพันนีเลยครับอาคารประชาธิปกรำไพพันนียิ่งชื่อของอาคารเนี่ยก็เหมาะกับเรื่องการ2475ก็อยู่ด้วยกันนะครับปณิปนอมฮะครับปณิปนอมเหมือนระบอบหลัง2475ครับครับหลัง2475เนี่ยผมไปดูคำประกาศของคณะราษฎรเนี่ยนะฮะคือแล้วก็เป็นรายการเดียวในประเทศที่เอาประกาศคณะราษฎรมานั่งดูนะครับวันที่24มิถุนายนเนี่ยจริงผมได้ส่งฉบับต้นฉบับแท้ๆมาให้ด้วยให้ดูนิดนึงก็ดีต้นฉบับแท้ๆฮะเข้าใจว่าน่าจะมีกราฟิกนะฮะมีรูปจริงนะฮะถ้ามีกราฟิกดึงขึ้นมาดูก็ได้ถ้าไม่มีก็ซูมดูหน่อยก็ได้วันนั้นเขาแจกนะครับฟอนต์แบบนี้นะอ๋อวันนั้นคือ24มิถุนายน24มิถุนายน 6:00 น. เวลาย่างรุ่งฮะแจกกันอย่างนี้เลยแจกกันอย่างนี้ฮะฉบับนี้เพราะไม่มีโทรทัศน์นะฮะโอ้ไม่ต้องยึด3579ไม่ต้องยึดนะฮะเป็น the first Thai Spring ฮะครับนั่นของจริงอันนี้นั่นของจริงอันนี้ของจริง Spring เลยฮะคือเขาใช้วิธีการแจกให้ประชาชนครับครับคือมีการชุมนุมตอนเช้าก็เป็นการอ่านแถลงการนะฮะครับโดยพญาประคนพลมหาเสนาครับนะครับหนึ่งในผู้นำคณะราษฎรครับแถลงการเนี่ยยาวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นกระดาษหน้า A4 เนี่ยประมาณ5หน้าได้เนี่ยนะครับแต่ว่าวางไว้6ข้อหลักๆเนี่ยนะที่ผมอ่านดูเนี่ยรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นของประเทศไว้ให้มั่นคงครับรักษาความปลอดภัยภายในประเทศครับนะฮะให้การประทุษร้ายต่อการลดน้อยลงให้มากครับ3คือต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการทางเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากครับ4จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกันเสมอภาคกันขออภัยไม่ใช่ให้พวกพ้องหรือกลุ่มที่เป็นเจ้านั้นมีสิทธิ์ยิ่งกว่าราษฎรอย่างที่เคยเป็นอยู่ครับจะต้องให้ราษฎรได้มาซึ่งเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้นครับแล้วก็จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรครับครับก็6ข้อนะฮะประเด็นที่น่าสนใจเพราะอย่างน้อยก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญญาประชาคมนะครับที่คณะผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยได้ประกาศและในนั้นเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องเอกราชอันนี้คำว่าเอกราชที่สำคัญเพราะยุคนั้นเนี่ยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเรายังไม่ได้คืนโดยสมบูรณ์ยังใช้เวลาหลังจากนั้นซึ่งเมื่อเราได้สมบูรณ์แล้วจึงเกิดอนุสาวรีย์ที่ชื่อว่าประชาธิปไตยเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ที่เฉลิมฉลองการได้รับเอกราชทางการศาลโดยสมบูรณ์นะครับอีกข้อหนึ่งในนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของอะไรนะฮะเนี่ยคือเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงการวางแผนครับการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นฉบับ
เค้าโครงครับนะครับของอาจารย์ปรีดีนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จครับก่อนจะมาถึงยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันครับครับจะรู้ว่าไงสะท้อนก็สะท้อนให้เห็นปัญหาอย่างนึงนะฮะคือหลายท่านเนี่ยบอกว่าการยึดอำนาจของคณะราษฎรเนี่ยนะครับเป็นการกระทำของคนกลุ่มเล็กๆเพียงแค่บางคนบอก99คน100คนอะไรก็ว่าไปเนี่ยนักเรียนนอกครับแต่ว่าถ้ามันมีหนังสือเล่มนึงของอาจารย์นครินทร์นะฮะก็คือการปฏิวัติ2475สมัยนู้นนะฮะไม่ใช่สมัยนี้นะครับแกก็พยายามให้เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของที่เราเรียกว่าพ่อค้าชาวจีนสยามนะฮะก็คือเป็นกลุ่มนายทุนที่พยายามที่จะเคลื่อนไหวและเรียกร้องให้ตัวรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลของกษัตริย์เนี่ยนะครับเหมือนว่าดำเนินนโยบายที่เรียกว่าทดแทนการนำเข้าคือลดการที่กษัตริย์เข้าไปร่วมทุนนะครับกับในทุนต่างชาติเนี่ยนะฮะให้ลดลงแล้วก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและนายมังกรสามเสนเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการช่วยอาจารย์ปรีดีร่างนะครับตัวเขาโครงเศรษฐกิจเข้าใจว่าบางคนมีขนาดถึงคุยกันว่าจริงๆฉบับแรกเนี่ยน่าจะเป็นของนายมังกรแต่ไม่ได้เอามาประกาศแล้วก็อาจารย์ปรีดีเอามาปรับอีกครั้งหนึ่งให้กลายเป็นของอาจารย์ปรีดีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีองคาพยพของหลายๆกลุ่มหลายๆกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามารวมกันในจุดเดียวภายใต้จุดเดียวกันแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกจุดนึงนะครับเราต้องคุยถึงสิ่งซึ่งเรียกว่านครินทร์เมฆไตรรัตน์หนุ่มกับนครินทร์เมฆไตรรัตน์ไม่ค่อยหนุ่มนะครับอาจารย์นครินทร์เป็นนักวิชาการที่ติดศึกษาเรื่อง 4.5 เยอะในงานชิ้นใหญ่มากที่เป็นงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกผมมาตั้งแต่หนุ่มสาวนะครับคือการปฏิวัติ2475นะครับในยุคนั้นอาจารย์นครินทร์พยายามอธิบายว่าพูดง่ายๆโครงสร้างมันล้มแล้วล่ะนะครับมันเป็นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ชิงสุกรหามนะประเด็นอยู่ที่โครงสร้างมันสะเทือนแล้วก็หลักฐานอีกประการนึงที่อาจารย์นครินทร์ใช้เยอะมากช่วงนั้นก็คือจำนวนฎีกาที่เพิ่มขึ้นของราษฎรที่ส่งตรงไปถึงพระมหากษัตริย์ถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งระบอบนั้นเนี่ยไม่สามารถจัดการได้ระบอบรับไม่ได้กับความทุกข์ครับคือมันขาดระบบที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้แล้วนะคะที่อาจารย์นครินทร์ไม่ค่อยหนุ่มตอนนี้อาจจะไปโฟกัสที่ตัวเจตจำนงของตัวรัชกาลที่7เพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นผมไม่ได้อ่านแล้วรู้สึกว่าขัดกันซะทีเดียวแต่ว่ามุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์นะครับใครสนใจ4.5ไม่อ่านอาจารย์นครินทร์ไม่ได้ผมอดไม่ได้ที่จะเห็นเวลาดูภาพดูเก่าๆเนี่ยนะจากช่วงนั้นเนี่ยเหตุการณ์แต่ว่าในขณะเดียวกันมันไม่ได้ต้องมีการปูพื้นให้มวลชนนั้นมีความพร้อมเลยเขารู้สึกว่าเป็นสิทธิของราษฎรโดยสภาวะธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งต้องทำอยู่แล้วซึ่งเป็นสภาวะธรรมชาติในความหมายที่ว่ามีสิทธิเสรีภาพมาแต่กำเนิดคำอธิบายของอาจารย์นครินทร์เนี่ยฮะมันจะตอบโจทย์นี้ได้ก็คือมีคือสถานะของ2475ในทางวิชาการเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะใช้มุมมองแบบคนปลื้มนะแม้กระทั่งคนที่ก้าวหน้าในยุคแรกเนี่ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่า2475มีความสำคัญแล้วก็ไปฉลองแต่14ตุลาเพราะรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่วิชวลลี่คุณเห็นคนใช่ไหมฮะแต่ถ้าศึกษาอย่างงานของอาจารย์นครินทร์ที่ชี้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบอบเนี่ยจุดที่สำคัญในช่วงนั้นที่เมื่อกี้ก็คือพลังของชาวนาเนี่ยมีในการเสนอฎีกานะครับแล้วงานของอาจารย์นครินทร์เนี่ยย้อนกลับไปถึงงานอีกชิ้นนึงคือเบนจามินแบทสันที่เป็นวิทยาคุณปริยาเอกที่คอแนลนะครับพยายามอธิบายเรื่องเหล่านี้ว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาคือคนชั้นกลางในเมืองจำนวนมากเนี่ยนะครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดูได้จากการเปลี่ยนแปลงเชิงวรรณกรรมที่เขาเรียกว่า intellectual history คือความเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิปัญญาว่ามีการเขียนงานใหม่ๆยังไงนะครับแม้กระทั่งตัวงานหลายๆชิ้นในช่วงนั้นการตีความพุทธศาสนาใหม่ของท่านพุทธทาสนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เกี่ยวพันกันมาหมดเพราะว่ามันมีหลายเรื่องซึ่งคือตั้งแต่มันคือมองในแง่บวกไงก็คือความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาเนี่ยมันนำมาสู่ผู้คนจำนวนมากซึ่งเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่แล้วไม่ได้มีแต่เจ้าแล้วผ่านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ด้วยครับแต่ที่คุณจะมาวัดเฉพาะว่าไม่มีคนออกไปที่ถนนเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันต้องวัดดูความเปราะบางของระบอบเดิมซึ่งระบบราชการเองก็มีปัญหาแม้ว่าบอกว่าจะไประบบราชการใหม่เนี่ยระบบชั้นหนังราชสีแล้วลงมาเนี่ยมันห่างกันเยอะแก๊ปมันไม่เท่ากันแล้วดูราชข้าราชการที่ถูกออกราชการระดับล่างตอนบนเนี่ยเป็นเจ้าหมดใช่ไหมฮะไอ้ระบบ merit system มันไม่สมบูรณ์นะครับพ่อค้าใหม่ๆเนี่ยเริ่มถามคำถามว่าถ้ารัฐบาลของกษัตริย์นี่คณะราษฎรไม่ได้โจมตีวิจารณ์พระมหากษัตริย์โดยตรงไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ใช้คำว่ารัฐบาลของกษัตริย์ทั้งที่กษัตริย์เป็นรัฐบาลนะก็คือวิจารณ์ตัวรัฐบาลว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับมีเรื่อง
ชาวนาที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับปริมาณคนที่เข้าไปลดลงเพราะอย่างน้อยระบบเจ้าเนี่ยระบบเจ้าไทยเนี่ยลดหลั่นลงมาทีละชั้นใช่ไหมฮะถ้าไม่ทำความดีความชอบเพิ่มนี่ไม่ได้ขึ้นใช่ไหมฮะฉะนั้นก็มีหลายอย่างที่มันทำให้ขาดแคลนระบบที่มันมีประสิทธิภาพอ่ะแล้วมีการปลดข้าราชการออกเยอะด้วยในช่วงที่มีการเพื่อที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายรัดเข็มขัดเถอะถ้าใช้ภาษาในปัจจุบันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากGreat Depression ด้วยนะครับก็คือปี1929ไปกระทบกับพลเรือนที่มีการศึกษาซึ่งก็เลยสร้างความไม่พอใจด้วยคือหลายสิ่งหลายอย่างยังน่าคุยต่อซึ่งแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ SMS เข้ามากันได้นะครับ4642098นะครับแสดงความคิดเห็นกันวันนี้24มิถุนายนนะครับก็รำลึกนะฮะถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในปี2475นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะกลับมานะครับต่อกันในเรื่องนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวเราจะไปกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับที่นั่นจะมีการรายงานเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับนี่คือ Wake Up Thailand ก็มาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเวอร์ชั่น24มิถุนายนในวันนี้นะฮะผมดูคำประกาศของคณะราษฎรเนี่ยนะฮะราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วดินฟ้านี้ให้สำเร็จคณะราษฎรขอให้ทุกคนที่มิได้ร่วมมือเข้ายึดอำนาจนะฮะพึงตั้งตนอยู่ในความสงบและตั้งหน้าทำหากินอย่าทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางต่อคณะราษฎรนะฮะคือวาทกรรมตอนนั้นผมฟังดูเนี่ยฟังถ้ามันแบบบรรยากาศมันน่ากลัวเหมือนกันนะมันคึงขังกันพอสมควรนะแล้วก็ว่าคณะแล้วก็บุตรหลานช่วยตัวราษฎรช่วยบุตรหลานเหลนของตนเองประเทศจะได้มีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ราษฎรจะได้รับความปลอดภัยทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตายคือคมันเป็นคำศัพท์ที่ทำให้คนนั้นรู้สึกฮึกเหิมขึ้นมามากนั่นมากยอมรับครับผมว่ามันเป็นคือแม้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของแมสอะมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากแมสนะฮะแต่มันเป็นความการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเชื่อในอุดมการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งนะฮะต้องการที่จะนำสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะฮะอย่างคณะราษฎรเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องกับระบบเศรษฐกิจมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำให้คนไทยทุกคนต้องมีงานทำเนี่ยนะฮะการพูดถึงระบบการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำประเทศชาติไปสู่การพัฒนาได้อะไรทำนองนี้นะครับคือนี่อาจจะเป็นคำถามทั้งหลายที่ระบบเก่าอาจจะไม่ได้ตอบและมันอาจจะเป็นของที่ใหม่มากซึ่งอาจจะได้มาจากตะวันตกนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกมาเผยแพร่ให้กับสังคมไทยผมอยากย้ำอีกอันนึงนะครับว่าคณะราษฎรเองเนี่ยไม่ได้มีบทตัววิจารณ์กษัตริย์อย่างเสียหายในความหมายของหมิ่นนะฮะมันเป็นคำถามที่สำคัญสองคำถามในทางการตีความว่าหนึ่งเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยทำการล้มล้างระบบการปกครองแบบไหนเป็นรัฐประหารหรือเปล่านะครับแล้วสองก็คือหมิ่นพระมหากษัตริย์ไหมก็แปลว่าประกาศคณะราษฎรเนี่ยจะถือว่าเป็นเอกสารที่หมิ่นเจ้าหรือเปล่านะครับมันก็ตอบยากอยู่นะครับแล้วแต่จะตีความแต่ว่าหนึ่งการยึดถ้าถามว่าเป็นการยึดอำนาจเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ยึดอำนาจของรัฐบาลกษัตริย์แต่ว่าการยึดอำนาจมีลักษณะของการต่อรองเพราะหลังจากนั้นก็ไปทูลขอใช่ครับนะฮะไปทูลขอนะครับไปส่งเรื่องให้แล้วก็ไปทูลขอคือภาพของพิธีกรรมมันเป็นการทูลขอรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการประนีประนอมในตัวรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าพระมหากษัตริย์เองมีสิทธิ์ต่อรองคือการยึดอำนาจเนี่ยไม่ได้เป็นการล้มล้างตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญในนี้เสมอก็คือพูดถึงคำว่ารัฐบาลของกษัตริย์นะครับอีกเรื่องนึงอาจารย์ศิโรจน์ไม่ได้มาวันนี้อาจารย์ศิโรจน์เป็นคนที่จุดประเด็นนี้มาบ่อยๆก็คือไม่มีคำว่าทำนาบนหลังราษฎรเยอะเพราะช่วงนั้นเนี่ยชาวนาถูกเก็บภาษีสูงมากถูกเก็บภาษีนะครับแล้วก็มีเรื่องของชาวนาเยอะมากในนี้นะครับถ้าอ่านดีๆเนี่ยนะครับประเด็นคือรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจทุกสุขของชาวนาครับนะครับอาจจะด้วยเหตุผล108ประการอีกเรื่องนึงที่แสบมากก็คือว่าเนี่ยฮะที่อธิบายเรื่องประชาชนเนี่ยครับแล้วเขาบอกว่าราษฎรคนที่ชอบพูดว่าราษฎรยังมีเสียงทางการเมืองไม่ได้นะครับก็คือรัฐบาลนะครับบอกว่าราษฎรยังโง่คำพูดของพวกรัฐบาลคำพูดของพวกรัฐบาลเช่นนี้ใช้ไม่ได้ถ้าราษฎรโง่เจ้าก็โง่เพราะเป็นคนชาติเดียวกันนะครับที่ราษฎรรู้ไม่ถึงเจ้าไม่ใช่เพราะโง่แต่เป็นเพราะขาดการศึกษาที่พวกเจ้าปกปิดไว้ไม่ให้เรียนเต็มที่ตัวเองว่าเมื่อราษฎรได้มีการศึกษาก็จะรู้ความชั่วร้ายที่เจ้าทำไว้คงจะไม่ยอมให้เจ้าทำนาบนหลังคนโอ้โหอันนี้เป็นการชิฟต์คือตีความชาติขึ้นมาใหม่คือมันไม่ใช่ I am the state แล้วอ่ะคือเขาไม่ต้องการบอกว่าชาติมันเป็นไปยึดติดกับ
เจตจำนงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันเป็นชาติของประชาชนครับเป็นประชาชาตินะฮะครับเราจะไปกันที่หมุดแถวหมุดคณะราษฎรนะฮะคุณวีรนันท์กันหานะครับผู้สื่อข่าวของทาง Voice TV นะครับยืนอยู่ที่นั่นนะครับอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับคุณวีรนันท์กันหานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับคุณปื้มสำหรับกิจกรรมการรำลึก81ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475ซึ่งจัดที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าได้เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก6:30 นที่ผ่านมานะครับซึ่งบรรยากาศนั้นค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่ามีประชาชนนั้นมาร่วมในการรำลึกเป็นจำนวนมากนะครับรวมไปถึงยังมีหลายในคนพูดถึงเรื่องของอำนาจสูงสุดยังไม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดหมุดคณะราษฎรบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าด้านหน้าสนามเสือป่าพร้อมกับมีการประดับพวงมาลัยและวางดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการรำลึก81ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475จากนั้นในเวลาประมาณ6:00 นายชัยนรินทร์กุหลาบอำสมาชิกกลุ่มกวีราชอ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ซึ่งเป็นประกาศฉบับเต็มนะครับที่นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในยุคสมัยนั้นสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือสยามถึงเวลาเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับมีการประกาศหลัก6ประการก็คือเอกราชปลอดภัยเศรษฐกิจเสมอภาคเสรีภาพและการศึกษาซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ราษฎรนั้นมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากที่ต้องตรากตรำทำงานเพื่อเสียภาษีให้กับแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมรวมถึงยังถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้มีอำนาจในยุคนั้นครับ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรราษฎรทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยคณะราษฎรให้ทำกิจอันจะคงอยู่ชั่วฟ้านี้ให้สำเร็จสำหรับผู้ที่อ่านประกาศคณะราษฎรในเวลานั้นนะครับก็คือพญาพหลพลพยุหเสนาหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอ่านประกาศในยุคนั้นแล้วซึ่งเป็นการอ่านประกาศต่อหน้าทหารหน่วยต่างๆที่ถูกเกณฑ์มาเป็นสักขีพยานและประชาชนทั่วไปคณะราษฎรได้มีการปักหมุดทองเหลืองลงบนจุดที่มีการอ่านประกาศซึ่งบนหมุดนั้นก็มีข้อความระบุนะครับว่าณที่นี้24มิถุนายน2475เวลาย่ำรุ่งคณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติหนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นนักศึกษาจากชมรมค่ายอาสาพัฒนารามอีสานมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คือนายยุทธนาดาศรีบอกด้วยนะครับว่าการมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้ว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475และยังได้รับรู้ว่าประเทศต้องเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งยังต้องสานต่อเจตนารมณ์ของคณะราษฎรโดยการร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าผ่านมา81ปีแล้วอำนาจสูงสุดยังไม่เป็นของราษฎรเพราะว่ามีอำนาจนอกระบบเข้ามาแทรกแซงและไม่เล่นตามกติกาไปฟังเสียงของอาจารย์สุทธาชัยครับอ
ที่ต้องเลิกการรัฐประหารนะชนชั้นนำต้องเลิกสนับสนุนให้ทหารยึดอำนาจเราต้องงมงายประชาธิปไตยฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องเลิกทำมุตติถ้าเรายังทำกันอย่างนี้เนี่ยนะครับนะไม่มีทางเลยที่ประชาธิปไตยเราจะไปถึงไหนนะพอ10ปี15ปีก็ฉีกรัฐธรรมนูญกันทีดังนั้นเนี่ยเราต้องเลิกนะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเรายอมรับความแตกต่างทางความคิดคุณไม่ชอบประชาธิปไตยก็ได้นะคุณไม่เอาอะไรแบบนี้ก็ได้แต่คุณต่อสู้ในเกมหรือต่อสู้ในกติกาคุณก็รวมตัวกันนะมันมีกติกาที่แน่นอนชัดเจนอยู่แล้วเราก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสู้กันถ้าคุณมีแนวคิดอย่างนี้คุณก็โฆษณาในหมู่ประชาชนถ้าประชาชนเลือกพวกคุณในระยะเวลาที่แน่นอน4ปีคุณก็ขึ้นมาดำเนินการจัดการบริหารหรือทำไงตามที่คุณอยากทำในกรอบเวลาถ้าเราสู้กันในกติกาเนี่ยไม่ล้มกติกาเนี่ยนะครับนะเหมือนนานาประเทศเขาเนี่ยนะครับนะระบบมันก็จะอยู่ได้นะครับคุณปื้มครับสำหรับกิจกรรมการรำลึก81ปีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ในช่วงเช้าก็เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับภายหลังจากมีการจุดเทียนรำลึกบริเวณหมุดคณะราษฎรผ่านไปไม่ถึง10นาทีนะฮะก็มีทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าได้มีการบอกให้ทางคนที่ทำความสะอาดบริเวณถนนแห่งนี้ได้มีการปัดกวาดเช็ดถูบริเวณหมุดคณะราษฎรนะครับในตอนนี้จึงไม่เห็นดอกไม้หรือว่าพวงมาลัยที่นำไปวางไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าบริเวณถนนเส้นนี้จะใช้ในการสัญจรตามปกติเป็นประจำทุกวันครับแต่ว่าสำหรับกิจกรรมในวันนี้ยังไม่จบสิ้นนะครับในช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13:00 น.ที่สถาบันปรีดีพนมยงค์จะมีการอภิปรายรวมไปถึงการเสวนาเรื่องของ81ปีเรื่องของบทบาทของคณะราษฎรนะครับรวมไปถึงการปกป้องประชาธิปไตยและยังมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องของ81ปีนะครับโครงเศรษฐกิจเกี่ยวกับเค้าโครงเศรษฐกิจซึ่งนำเสนอโดยนายปรีดีพนมยงค์ในยุคนั้นนะครับขณะที่ในช่วงเย็นนั้นก็จะมีกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยกลุ่มคณะราษฎร2555นะครับจะมีการจัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันชาติประชาชน24มิถุนายน2475นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณปลื้มขอบคุณครับคุณวิรนันท์กันหานะครับรายงานจากลานพระบรมรูปทรงม้านะครับก็จัดกิจกรรมไปช่วงเช้าแล้วแล้วก็ยังมีงานเสวนาสถาบันปรีดีพนมยงค์ก็เป็นหนึ่งในที่นั้นแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยชั่วโมงที่2เนี่ยเรามีสัมภาษณ์นะครับบุตรชายของพระยาพหลพลพยุหเสนาก็คือท่านพันตรีพุทธินาถพหลพลพยุหเสนานะครับในรายการเวกับไทยแลนด์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับมาดูความเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายนึงบ้างหน้ากากขาวกับผู้สู่รายการเวกับไทยแลนด์นะครับมีมุมอีกฝ่ายนึงคนไหนสนใจมุมที่แบบตรงข้ามกับคณะราษฎรก็หมอตุลนะฮะหมอตุลสิทธิสมวงเนี่ยเนชั่นเขาก็คุณประวิตรโรจนพฤกษ์เขาไปสัมภาษณ์มาแล้วก็เขียนถึงเรื่องนี้นะฮะหมอตุลก็บอกงี้เขาบอกน่าสนใจเขาบอกว่าผมแปลเป็นไทยแล้วกันนะฮะโอเคเขาบอก I don't think those who promote June 24th understand democracy at all หมอตุลบอกว่าคนที่พยายามที่จะเชียร์โปรโมทถึงเหตุการณ์24มิถุนายนรำลึกเนี่ยจริงแล้วไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยพวกนี้ควรจะไปศึกษาในอดีตอีกครั้งหนึ่งนะว่าจริงแล้วเนี่ยเราถูกหลอกถูกหลอกก็คือหมอตุลเขาบอกว่าถูกหลอกจริงๆแล้วมันเป็น24มิถุนายนเนี่ยเป็นการล้มเจ้าเพื่อเอาอำนาจที่มีในมือของกษัตริย์ณเวลานั้นเนี่ยนำเข้าไปให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะฮะหมอตุลก็บอกว่า in fact it was an overthrow of the monarchy system into the handsof the leaders the revolt leaders ก็คือเป็นการเปลี่ยนอำนาจจากมือคนกลุ่มนึงจากเจ้าไปที่มือของนักการเมืองครับนะนี่คือมุมมองของคนที่ไม่ได้เห็นตรงกับกิจกรรมพวกนี้ที่จัดผมคิดว่าครับก็มอตุนควรจะไปอ่านประกาศคณะราษฎรสักรอบด้วยนะฮะคือในประกาศคณะราษฎรเนี่ยนะครับมีการเขียนไว้ในประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับก็คือบอกว่าคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็บอกว่าคณะราษฎรเนี่ยมาจากหลายกลุ่มเนี่ยนะครับยึดอำนาจของรัฐบาลกษัตริย์ไว้ได้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็ได้โดยต้องจัดการปกครองโดยมีสภาจะได้ช่วยการปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้อัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปและจะต้องอยู่ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้นอกจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร
ก็คือประเด็นก็คือว่านี่คือวาทกรรมของคนที่ไม่เอา2475ก็คือมองว่าเป็นการล้มระบบหนึ่งแล้วเอาอีกระบบหนึ่งนะครับแต่มันมีการประนีประนอมต่อเนื่องกันอยู่ก็คือว่าไม่ได้ค้นล้มสถาไม่ได้ค้นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่าดึงให้พระมหากษัตริย์เนี่ยออกจากภาระความรับผิดชอบของการบริหารประเทศโดยตรงแล้วให้การบริหารประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของราษฎรซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถพูดง่ายวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะครับอันนี้คือนครินทร์หนุ่มมากนะครับแล้วก็มีภาควิจารณ์กันมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้ามองในมุมของคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์แข็งแกร่งขึ้นนะใช่คือความที่มีบัฟเฟอร์ที่ไม่เป็นกันชนระหว่างประชาชนกับสถาบันเนี่ยไม่ใช่ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องทุกเนี่ยไปถึงสถาบันหมดเนี่ยคือถ้าถามผมว่ามีอะไรที่ช่วยถ้าไม่มี2475แล้วมันนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ได้อีกนะฮะคือมันเป็นบัฟเฟอร์ไว้ก่อนนะครับแล้วลองคิดดูว่าผลกระทบจากGreat Depressionนะฮะจากไอ้วิกฤตทางเศรษฐกิจในปี1929ไล่มาเรื่อยนะครับแล้วก็นำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนั้นมันก็จะทำให้เกิดความสั่นคลอนแก่สถาบันมากพอสมควรนะฮะเพราะมันวิกฤตในระดับโลกแล้วใช่แล้วญี่ปุ่นเข้ามาคุณจะตัดสินใจยังไงในเมื่อทุนส่วนมากของทุนเจ้าเนี่ยก็ลงทุนร่วมกับทุนของตะวันตกทำนองนี้นะครับมันก็จะนำไปสู่ความสั่นคลอนแล้วผมคิดว่ารัฐบาลที่รับต่อมาจากคณะราษฎรเนี่ยซึ่งรับอำนาจต่อมาเนี่ยนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับในยุคนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ต้องปรับแก้ปัญหากับสภาวะทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นและทางเศรษฐกิจไม่ว่าแค่ในประเทศนะครับแต่ในโลกด้วยนะฮะก็ต้องปรับตัวกันไปไปถึงอีกกลุ่มนึงนะฮะกลุ่มที่ผมไม่แน่ใจว่าชอบ2475หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ค่อยชอบ2556เท่าไหร่ครับอาจจะชอบ2549เป็นพิเศษก็คือกลุ่ม V for Thailand V for Thailand เนี่ยหรือกลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยนะฮะชื่ออย่างเป็นทางการเขาคือ V for Thailand แล้วก็เมื่อวานนี้เขาใช้พื้นที่ชุมนุมบริเวณหน้าลาน Central World นะฮะเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าในต่างประเทศอย่างเช่นในนครซิดนีย์หรือแม้กระทั่งฮ่องกงก็มีการชุมนุมอันนี้เป็นภาพจากเมืองไทยหน้ากากขาวเขามีอาจารย์พิษอาจจะไม่ได้ใส่ทุกคนเพราะว่าหายากนิดนึงแต่ก็ดีถ้าเริ่มถอดมากขึ้นเรื่อยๆไม่ร้อนก็ขี้เกียจใส่แล้วมั้งฮะครับแล้วก็เขาก็ชูป้ายต่อต้านรัฐบาลแล้วก็ระบอบทักษิณแล้วก็ระบุว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มีหัวใจรักชาติซึ่งหลังจากที่ยืนตั้งขบวนหน้าลาน Central World เนี่ยตอนนั้นฝนตกนะฮะครับแล้วก็เดินจาก Central World ไปที่หอศิลป์หอศิลป์กรุงเทพแล้วก็ใช้เส้นทางถนนพระราม1ผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการปิดเส้นทางจราจรชั่วคราวนะฮะตอนนั้นก็เขาบอกว่าเขาเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อวานนี้รวมทั้งหมด30จังหวัดครับนัดการจัดกิจกรรมในหลายจังหวัดพร้อมๆกันนะฮะV for Thailand นอยออสเตรเลียก็มีนะครับไปที่สวนสาธารณะเบลมอร์ที่นครซิดนีย์นะครับส่วนที่ฮ่องกงนะครับครับท่าเรือย่านเซ็นทรัลฮะในฮ่องกงฮะแต่เซนทันเขาบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วนะก็ออกมาบอกว่าเขาไม่รับเป็นพื้นที่ชุมนุมทั้งสิ้นนี่คือการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ต้องการบอกว่าล้มระบอบทักษิณในที่นี้ผมวิเคราะห์ต่อแล้วกันนะล้มระบอบทักษิณณเวลานี้ก็คือต้องไม่มีการเลือกตั้งเพราะว่าถ้าเลือกตั้งก็ชนะเพราะว่าเลือกตั้งยังไงรัฐบาลเพื่อไทยก็ชนะอยู่ดีครับเลยเราเลยเห็นหลายๆป้ายพยายามเรียกร้องให้ทหารกลับเข้ามายึดอำนาจนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่มีการพูดกันถึงก็คืออาจารย์วีระธีรพัฒน์จัดรายการช่วงบ่ายๆที่คลื่น 96.5 ซึ่งการโปรดอาจารย์วิโรจน์ผมก็ฟังนะฮะจริงแล้วจะให้ดีกว่าคือผมอยากไปจัดนะฮะครับคราวนี้โทรเข้าไปฮะต้องโทรแต่คราวนี้ไปแล้วกันโทรไปถามอาจารย์วีระแล้วกันอาจจะได้โดนจัดหนักบ้างทีนี้อาจารย์วีระเนี่ยโดนหลายรอบก็คือว่ามีคนเนี่ยโทรเข้าไปแล้วคนที่ไปชุมนุมหน้ากากขาวโทรไปแล้วหนึ่งที่วันนั้นเราเปิดมารอบหนึ่งละจาวิระเขาพยายามช่วยอธิบายให้คนที่โทรเข้าไปไม่รู้เรื่องอธิบายว่าระบบทักษิณคืออะไร รอบนี้มีคนหนึ่งซึ่งปรากฏว่าผมยังไม่ได้ฟังนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ว่านี่เป็นนักเรียนที่จบมาจากบอสตันจบ MBA ครับครับแล้วเขาบอกว่าข้าวเหรอครับเรื่องข้าวเรื่องข้าวคนคนนี้เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเอาเงินก็ประมาณแผ่นดินไปช่วยชาวนาเพื่ออะไรราคาไม่สอดคล้องกับตลาดโลกทำให้คนหันมาทำอาชีพชาวนาเพิ่มขึ้นครับเพราะอาชีพนี้รัฐได้ให้เงินช่วยเหลือเป็นพิเศษครับเหมือนกับว่าไปอุดหนุนชาวนาไปดึงดูดชาวคนให้มาเป็นชาวนามากขึ้นครับนะลองฟังแล้วกันว่าที่เขาสนทนากันในคลิปนี้เนี่ยพูดกันอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาพยายามที่จะอธิบายกันต่อครับผมอยากคุยเรื่องข้าวนิดนึงเอาสิเอาผมเริ่มงี้ดีกว่าผมจบ MBA มาผมแค่ข้องใจนิดหน่อยไม่เข้าข้างพรรคไหนนะผมไม่เข้าข้างทั้งสองพรรคผมอยาก
ขอไอเดียอาจารย์คร่าวๆว่าทำไมเราต้องสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะนำไม่ว่าประกันอ้าวชาวนาเป็นคนที่ยากจนสังคมมันต้องดูแลคนที่ลำบากแต่มันเป็นสินค้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยว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 คือหลักคิดเป็นอย่างนี้สังคมทุนนิยมก็จริงสังคมอะไรก็ตามทีเนี่ยเราต้องดูแลคนที่ยากลำบากคนจนต้องเป็นคนที่ได้รับการเกื้อหนุนฉะนั้นสังคมไทยเนี่ยจะมีชาวนากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 30-40% แล้วก็อาจจะยึดโยงกับคนที่เป็นเชื้อสายชาวนาอีกประมาณว่าสัก 50-60% เพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้รายได้เขาไม่ดีแล้วก็ความเป็นอยู่เขาลำบากก็ต้องช่วยเอาพูดง่ายๆเป็นคนจนใช่ต้องช่วยเราควรช่วยโดยที่ให้เขาเปลี่ยนอาชีพไหมครับเพราะไม่คุณไปบังคับก็ไม่ได้ครับคือคุณต้องให้เขาเป็นคุณต้องให้โอกาสเขาสิคุณจะไปบังคับเขาเปลี่ยนอาชีพคุณเป็นใครไม่เราไปให้คุณไม่คุณเป็นใครไม่เขาเปลี่ยนอาชีพอ่ะคุณเขามีอาชีพของเขาอยู่แต่มันอาชีพที่ขาดทุนนะครับขาดทุนก็เรื่องของเขาแต่เราต้องช่วยเฮ้ยคุณจะไปเปลี่ยนอาชีพเขาคุณเป็นใครอ่ะ MBA อะไรเนี่ยสังกะบวยไม่ของ MBA แบบนี้อย่าไปเรียนเลยมันไม่มีคุณธรรมโอ้โห MBA แบบนี้มันไม่มีคุณธรรมคุณเนี่ยที่คุณไปเรียนมาเนี่ยมันไม่มีคุณธรรมมันสามาญคุณเข้าใจไหมคุณเห็นคนจนเป็นผักเป็นปลาได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ผมไม่ได้เห็นคนจนเป็นผักเป็นปลาครับเราต้องช่วยเขาสิชาวนาเนี่ยเขาคนจนไม่ถ้าช่วยแบบให้ศึกษาฟรีให้ไอ้ในเรื่องนึงก็จะต้องช่วยเรื่องทำมาหากินนี่เรื่องรายได้เขาทำงานเขาปลูกข้าวนี่คือรายได้หลักเขาคุณก็ต้องช่วยเขาจะซื้อแพงซื้อถูกอะไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่คุณต้องช่วยคุณไปเรียน MBA ที่จังหวัดไหนวะประเทศไหนวะ MBA ของคุณเนี่ยมหาลัยไหนอยากรู้จังเลยมันไร้น้ำใจจริงๆมันแห้งแล้งมากเลยนะเรียน MBA แบบเนี้ยไม่ถ้าจะให้กำไรเขาแบบไม่คุณเรียน MBA ที่มหาลัยอะไรเนี่ยฮะอาจารย์แบบนี้ชาวนาจะเพิ่มมั้ยไม่คุณผมถามคุณนิดนึงว่าคุณเรียน MBA มหาลัยอะไรเนี่ยในประเทศหรือต่างประเทศต่างประเทศครับต่างประเทศประเทศไหนอเมริกาคุณเรียนที่เมืองไหนมหาวิทยาลัยอะไรอ่ะมหาวิทยาลัยอะไรสอนอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยอะไรไม่กับผมถามหน่อยเนี่ยผมถามหน่อยก่อนจะคุยต่อคุณจบ MBA จากมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยเขาไม่ได้สอนแต่ด้วยพื้นฐานไม่ผมถามคุณเนี่ยคุณจบมหาวิทยาลัยอะไรอ่ะ MBA มหาวิทยาลัยอะไรบอสตันครับบอสตันน่ะยิ่งหนักเข้าไปเลยในแม่งศูนย์กลางทุนนิยมไอ้ตัวสามาญเลยไอ้ตัวชั่วเลยล่ะที่นั่นน่ะคุณตัวชั่วเลยบอสตันเนี่ยผมไปมาแล้วล่ะตัวชั่วเลยศูนย์กลางของความระยำเลยเนี่ยคุณดูที่มันทำกันเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เราต้องคิดว่าคนจนเนี่ยเป็นคนที่เราต้องดูแลคุณจะเรียนอะไรมาก็อีกเรื่องนึงผมมาบริจาคเยอะจะตายไม่ใช่เรื่องบริจาคเขาไม่ต้องการบริจาคเขาต้องการว่าเขาเฮ้ยเขาไม่ได้ต้องการเงินบริจาคคุณนะชาวนาเขามีศักดิ์ศรีนะเขาปลูกข้าวเขาอยากขายข้าวให้ไม่ขาดทุนทั้งสองก็พอจะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะว่าจบ MBA จากบอสตันมาเนี่ยเจออย่างนี้เนี่ยจะตอบโต้ยังไงดีฮะสักครู่ฮะที่น้องคนนี้ที่โทรเข้าไปที่เขาจบ MBA จากบอสตันผมรู้ว่าจบ MBA จากบอสตันจริงหรือเปล่านะหรือจบจากมหาวิทยาลัยไหนมันมีหลายแห่งเท่านั้นผมเข้าใจสิ่งที่เขาพูดนะเขาพยายามจะบอกนโยบายรัฐบาลนี้เนี่ยมันไปชักจูงให้คนนั้นอยากทำนาเพราะราคาข้าวมันสูงอันนี้คือโดยหลักทฤษฎีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นนะคือคนไม่ได้อยู่ดีอยากไปปลูกข้าวเพราะว่าราคาจำนำมันเป็นแบบนี้มันคือถ้าคุณเรียนแบบ MBA เดี๋ยวคุณก็จะเห็นมนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมีใครอยากไปปลูกข้าวจริงๆว่าเหนื่อยก็เหนื่อยใครจะไปปลูกข้าวมันร้อนขนาดนั้นเนี่ยครับนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่ตลาดหุ้นนะคุณใช่คณิตหลักการในที่นี้ก็คือว่าแต่เขาเปิดประเด็นผิดเขาเปิดประเด็นเตรียมที่จะโดนอาจารย์วีระก็คงไปแสดงความคิดเห็นในตามวิธีคิดผมว่าในสังคมนี้คนคิดแบบนี้เยอะมากเตรียมมาหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นอย่างนี้อาจจะโดนจัดหนักอย่างนั้นใช่ไหมเตรียมไม่ใช่หมายความว่าอาจารย์วีระเตรียมนะแต่หมายความว่าคนเนี้ยพยายามจริงๆอยากจะช่วยชาวนาไงคือชมให้อาจารย์วีระด่าแล้วเนี่ยเราคนก็จริงฝ่ายที่เห็นด้วยกับนโยบายจำนำข้าวเนี่ยเห็นด้วยว่าไม่ควรปรับลดราคาเนี่ยครับอาจจะดึงคลิปนี้ไปเปิดให้รัฐบาลฟังก็ได้อาจารย์วีระจะเดือดร้อนนานเลยนะก็แกก็วิจารณ์ทุกฝ่ายวันนึงแกก็ต้องเล่นพวกเราบ้างแหละครับเรื่องนี้ยังฮอตอยู่นะฮะเพราะว่าผมดูบนหน้าหนังสือพีมีอยู่เต็มเลยเอาผู้จัดการก่อนนะฮะหลายคนบอกว่าแทงใจคนดูผู้จัดการมาโชว์ผมก็นิดนึงฮะปูซีด
ข้าวล่องหนครับคือประเด็นมันมีประเด็นเรื่องข้าวหายเนี่ยฮะที่พิจิตรนะฮะที่พิจิตรเนี่ยนะฮะโอเคแล้วก็อย่างโพสต์เดย์ก็ยังมีข้าวยังเจ็บหนักนะฮะมอมอุ๋ยนะฮะแฉหันราคาแก้ไม่ตรงจุดนะฮะลองอ่านเองดูได้นะก็มติเนชั่นบางกอกโพสต์ทั้งคู่ลงรวมหมดนะฮะหน้าปกเลยเศรษฐกิจของมติชนปัญหาขาดทุนจำนำข้าวโจทย์ใหญ่เปิดหรือปิดจุดอ่อนรัฐบาลกันแน่ครับนะฮะให้ดูเมื่อวานมีสัมมนาของ TDI ครับเจ้าภาพใหญ่เมื่อวานมีบางกอกโพสต์กับเนชั่นลงเหมือนกันดร.นิพนธ์ของ TDI บอกว่า cut price เนี่ย can't end rice ills คือยังไม่แก้ปัญหาจำนำข้าวเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์บอกตอนนี้ก็คือว่าแก้ปัญหาไม่ตรงจุดครับแต่ว่าประเด็นของอาจารย์นิพนธ์ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ตรงกับประชาธิปัตย์ซะทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ได้เปิดประเด็นซึ่งเราก็คุยกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วด้วยก็คือว่าปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ราคาอย่างเดียวปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าคุณแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยต่อให้ไปลดราคาลงมาแก้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์จ้ะอันนี้ก็เห็นด้วยและยิ่งพอคุณไปลดราคาปุ๊บเนี่ยแล้วมันยิ่งแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งเห็นภาพไงฮะคือหมายความว่าคุณไปทำให้ชาวนาได้เงินน้อยลงแต่การบริหารจัดการคุณยังแย่เหมือนเดิมครับแล้วทุกวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องการบริหารจัดการออกมาทุกวันครับนะครับมันมีการบริหารจัดการชาวนานะฮะคือตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาติวส.ส.ข่าวก็บอกงี้คือลงพื้นที่เพื่อไปประชาสัมพันธ์วิธีการที่จะปรับลดราคาให้ชาวนานั้นเข้าใจคือกลายเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองแล้วไม่ต้องลงไปฮะพรุ่งนี้เขาขึ้นมาแล้วฮะอ๋อ25มิถุนายนเขามายื่นหนังสือกับนายกนะฮะครับตอนนี้โครงการจำนำข้าวเป็นประโยชน์ต่อชาวนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งการปรับเปลี่ยนราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลกที่ลดลงในอนาคตอาจปรับขึ้นเพื่อไทยเขาบอกว่าอันนี้เดี๋ยวหารือในที่ประชุมพรรคเพื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะไปชี้แจงนะฮะคุณพร้อมพงษ์บอกแล้วก็แต่ว่าทางปชป.เขาก็เน้นอีกครั้งว่ารัฐบาลต้องยกเลิกนโยบายนะฮะต้องยกเลิกนโยบายที่ให้โยนบาปให้ข้าราชการเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลเองนะฮะซึ่งโครงการนี้นำไปสู่การขาดทุนสูงมากจนรับไม่ได้นักวิชาการหลายฝ่ายก็ไม่ยอมรับนะครับเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลล้วนๆนะฮะประชาธิปัตย์เขาบอกคุณองอาจคล้ามไพบูลย์เขาแนะว่าให้คุณยิ่งลักษณ์ค่อยๆตั้งสติแล้วเคลียร์ทีละปมแต่ว่าพาณิชย์เขามีแผนการระบายข้าวตอนนี้นะฮะเขาเล็งว่าขาดทุนใหม่เนี่ยยังไงไม่น่าจะอยู่ภายในประมาณ 80,000 ล้านครับเป็นตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็เสนอแต่ก็อยากให้ดูอีกมุมนึงด้วยนะครับมันก็มีตัวเลขออกมาจากธนาคารแห่งเกษตรนะธกส.นะครับในเรื่องของตัวเลขของภาระหนี้นะครับของคนที่เข้าโครงการนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็ลดหนี้ได้มากขึ้นซึ่งไอเนี้ยมันคือหัวใจสำคัญของประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจข้าวทั้งหมดในบ้านเราด้วยนะครับเรื่องของหนี้เรื่องของพ่อค้าคนกลางถ้ารัฐบาลอยากจะคิดใหม่ทำใหม่ก็ควรจะคิดทั้งระบบอันนี้ผมสนับสนุนด้วยนะครับเงินสะพัดในเงินสะพัดจากที่เกษตรกรชาวนาที่ไปฝากไว้ที่ธกส.เนี่ยเพิ่มขึ้นบัญชีออมของเขา100,000 ล้านจากโครงการนี้ก็มันก็ชัดเจนว่าอันเนี้ยสรุปขาดทุนเท่าไหร่ขาดทุนไม่ถึง200,000 ล้านเขาก็บอกว่า 136,000 อันนี้คือตัวเลขของรัฐบาลบอกว่า 136,000 เนี่ยเงินไปอยู่ที่ชาวนาแล้ว 100,000 ถูกต้องถ้าเกิดขาดทุนที่ 36,000 คือ issue นี้มันกลับมาที่เดิมคือว่าสำหรับฝ่ายที่มองว่าโครงการนี้ขาดทุนเนี่ยการที่ชาวนาสมมติว่าขาดทุน 100,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วชาวนาได้ไปทั้งหมดเลยเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าฝ่ายผู้ที่จ่ายภาษีเยอะๆเนี่ยครับเค้ามองว่านี้แฟร์หรือเปล่าเค้าอาจจะมองว่าเฮ้ยอยู่ดีๆคุณเอาเงินโยกไปไว้ในบัญชีธกส.ให้กับชาวนาเนี่ยมันเป็นการไปหนุนกระดูกสันหลังของชาติแบบที่นักเรียนคนเมื่อกี้บอกหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้ให้ฟรีนี่ฮะเขาต้องเอาข้าวมาแลกเขาต้องทำงานแลกนะฮะอ๋อใช่ใช่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็มองต่อไปคือเขาก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยใช้สอยก็คือของเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในมือผู้ผลิตครับอ๋อมันก็สะพัดในเศรษฐกิจใช่ฮะมันก็ต้องดูแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนี่มันอยู่ที่ว่าคุณต้องมีฝีมือในการเอาข้าวมาคือข้าวก็ต้องเอาไปขายให้ได้จริงๆไม่งั้นต่อไปคุณก็ไปมีถั่วงอกมีอะไรออกมาได้อีกนะคือคุณต้องรัฐบาลต้องแสดงฝีมือในแง่ของนอกจากการย้ายเงินไปแล้วเนี่ยต้องเอาข้าวไปขายให้ได้จริงๆนะครับอันนี้ต่างหากที่เขากดดันรัฐบาลให้ทำคนที่เชียร์นโยบายนี้ก็บังคับให้รัฐบาลต้องทำให้ได้จริงๆว่าจะข้าวไปทำอะไรไม่ใช่เอาข้าวมาซื้อข้าวจากชาวบ้านแล้วเอาข้าวมาแลกเงินอย่างเดียวครับนะครับสำหรับเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะข่าวต่างประเทศนะครับในช่วงนี้ย้ายที่พักพิงแล้วนะพักพิงแล้วฮะคนที่แฉ NSA สำนัก
งานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐคนนี้เนี่ยก็บินจากฮ่องกงไปเรียบร้อยครับตอนนี้ไปอยู่ที่รัสเซียยังไม่ทราบว่าจะไปไหนต่อเห็นมีข่าวของทางการข่าวของรัสเซียเองบอกว่าจะไปเวเนซุเอลานะครับแล้วเห็นบอกเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเพราะว่า WikiLeaks เนี่ยออกมา WikiLeaks ส่งตัวแทนออกมาให้ข่าวว่าจะช่วยให้บทเชิญนั้นไปอยู่ที่เอกวาดอร์แทนครับแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเอกวาดอร์เนี่ยซึ่งเอกวาดอร์ก็ช่วยผู้ก่อตั้ง WikiLeaks จูเลียนอาซานชอยู่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเอกวาดอร์เขาบอกว่ากำลังพิจารณาข้อเสนอนี้อยู่แต่ว่าตัวสโนเดนอยู่ในรัสเซียทางการสหรัฐตอนแรกเนี่ยนะฮะดำเนินคดีแล้วนะฮะแล้วก็ขอตัวสโนเดนจากฮ่องกงฮ่องกงตีกลับไปแล้วบอกว่ายังมีปัญหากับเงื่อนไขเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินคดีกับคนคนนี้อยู่ฮ่องกงเลยยังไม่ส่งตัวให้อเมริกาผมเข้าใจว่าส่วนบังเอิญในช่วงนั้นนี่บินไปเลยบินไปรัสเซียเลยครับแต่ผมเชื่อว่ามันมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งก็คือทางการจีนก็คือซินหัวนะครับเมื่อเช้าเพิ่งออกข่าวมาก็คือว่าคงได้ข้อมูลจากสโนดอนว่าอเมริกาเนี่ยเจาะเข้าสู่ข้อมูลนะครับทางอินเทอร์เน็ตต่างๆของจีนเนี่ยอย่างไรบ้างทั้งในข้อมูลที่อยู่ในมหาวิทยาลัยซินหัวซึ่งเป็นชุมทางของอินเทอร์เน็ตของจีนทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงเป็นข้อมูลของบริษัทเอกชนชื่อแพ็คเทลผมไม่แน่ใจนะแพ็คเทลเป็นบริษัทเอกชนที่ทำเรื่องเทเลคอมมิวนิเคชันในฮ่องกงผมคิดว่าตอนนี้จีนก็จะออกมาถล่มสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยก็คือหลายคนแต่หลายคนมองว่ารอบนี้จีนเนี่ยตั้งใจไม่ช่วยสหรัฐครับคือปล่อยให้ไปแล้วรัสเซียก็ต่อยหมัดแซะไปถึงสหรัฐเหมือนกันที่ให้คนนี้บินผ่านได้ครับครับซึ่งก็โอเคก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าอเมริกาจะทำอย่างไรต่อแต่ว่าเป็นบทเรียนเนี่ยมันเป็นบทเรียนของสหรัฐก็ต้องโดนเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าจะให้ใครทำอะไรก็คนไปไล่ล้วงชาวบ้านเขาหมดผมก็ต้องเจอชาวบ้านเขาล้วงเกียวว่างบ้างอ่ะเจอเกียวบ้างเกียวว่างบ้างก็เอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะคงจะไปที่ไม่เวเนซุเอลาก็เอกวาดอร์แต่ว่าณเวลานี้อยู่ที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะครับครับสำหรับรายการของเราเนี่ยนะฮะในชั่วโมงที่สองครับอาจารย์พิษแขกรับเชิญเนี่ยเป็นทายาทของคณะราษฎรนะครับบุตรชายของพระยาพหลพลพยุหเสนานะครับพันตรีพุทธินาถครับนะครับพหลพลพยุหเสนาเนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Wake Up Thailand เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพลาดไม่ได้แล้วคนไหนสนใจนะครับไปที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์แล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นๆจะพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ครับรวมถึงสถานการณ์ทางด้านการเมืองไทยในปีนี้ด้วยครับอาจจะมีคนถามถึงเรื่องนั้นตอนนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับติดตามสัมภาษณ์ช่วงหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับโลกสวยด้วยมือเราโลกสวยด้วยสีเบเยอร์